ฉันอยากจะสอยดาวสาวเดือนไว้ในหัวใจมาแล้วมาแล้วสองหนึ่งแอคชั่นสามารถรับชมได้ทุกวันHello.
มาเลยเฮ้ยปีไหนปีนั้นเลยวันเกิดแม่สีนวลเอ็มไม่เคยพลาดเลยนะฉันกับสีนวลวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กตากำเนิดกับพ่อเป็นเพื่อนกันฉันจะพลาดได้ยังไงล่ะจ๊ะอักแล้วเนื้อสาวเนี่ยแตกก็อย่าทำตัวให้มันเหมือนหมาสิวะกูอย่างนี้อยากมีเรื่องคนคนนั้นสมิงดีกับสีนวลมาตลอดสีนวลจะไม่มีวันลืมเลยตอนเด็กๆแม่เล็กไอ้มาพอโตขึ้นมาพ่อเรียกไอ้สักตอนนี้ชาวบ้านเรียกข้าว่าไอ้เสือมเหสัตว์ไอ้พวกโง่ลูกพี่บ้านเสียหลังโรงสีหลังเบลอเลยพี่เอาอะมีกินมีใช้ไปทั้งชาติแล้วพี่หายตกใจนะขวัญเอ้ยขวัญมาสีนวลจะให้สมิงทำอะไรจงไปเก็บดอกจำปีสีนวลมาให้ค่ะเดี๋ยวน้อมรับคำบัญชาสมิงดีใจนะที่เราใจตรงกันสีนวลสมิงบอกเจ้าแม่ด้วยนะสมิงจะดูแลปกป้องคุ้มครองสีนวลไปตลอดชีวิตเจ้าแม่คุ้มครองชาวบ้านคุ้มครองชาวเรือที่แล่นผ่านลานเทดีมากบอกว่าสีปึกกันถ้าสมิงไม่ดูแลสีนวลสิสีนวลงอนแน่สมิงอธิษฐานว่าอะไรหรอสมปรารถนาในความรักไอ้เสือมเหสัตว์บุกลานเทอย่าคนฆ่าให้เรียกเอาของมีค่ามาให้หมดประกาศจักรดาให้กำนันคงมันรู้ว่ากูเสือมเหสัตว์มาเยียดจิบุกมันถึงลานเทแล้วเสือเอาวะเ
ลูกทำแม่จ้าอย่าทำลูกคิดดีๆคิดให้ไวถ้าคิดได้มึงรอดเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยจ้าฉันให้เลยจ้าเอาไปเลยหรอแม่จ้าอย่าทำอะไรฉันกับลูกเลยนะจ้าเอาไปเลยจ้าพูดลงเอาไปเลยขอบใจมากนะพ่อจอนใจบุญจะเริ่มก่อนสีนวลยาบุมบังฟังคำสั่งอากำนันก่อนสีนวลไอ้เอสักพวกข้าล้อไว้หมดแล้วพวกมันอาวุธครบมืออันตรายเกินไปสำหรับสีนวลสีนวลจะไปรอที่บ้านเถอะนะสีนวลเป็นลูกพ่อกำนันถ้าสีนวลขี้ขลาดไอ้เสือประเฮศักดิ์มันเป็นคนเจ้าเล่ห์มันคงไม่ยอมมอบตัวง่ายๆแต่ในเมื่อมันกล้าวางอาวุธข้าก็ต้องออกไปประจันหน้ากับมันอย่างลูกผู้ชายเราก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันสักทีกำนันทองก็ทุกครั้งที่เอ็งมาลาเทเอ็งมาดึกดึกดื่นดื่นนี่วะแล้วเราจะเห็นหน้าได้ยังไงแต่วันนี้เอ็งกล้ามากที่บุกเข้ามากลางวันแสกๆล้างเทบางไส้ช้างเล็กผักไปกูจะปล้นให้หมดกำแพงกด 33 ดูมือถือกด 3 Plus